มาอยู่ข้างๆต้นไม้ทุกคนป่าไผ่นะเดี๋ยววันนี้จะชวนมาคุยเรื่องสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกว่าทำไมน้ำเนี่ยสำคัญยังไงเนาะเดี๋ยวนี้จะแชร์ของตัวนี้ก่อนด้วยนี่ก็จะใช้ไมค์นิดนึงนะคะนี่ขอเช็คเสียงตัวเองนิดนึงสวัสดีนะคะทุกคนโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้คือเกลือดำนะเนี่ยอันนี้คือเกลือดำเนี่ยเอาใส่ประมาณครึ่งนึงนะไม่ถึงครึ่งดีอ่ะก็ใกล้ๆครึ่งอ่ะแล้วก็ชงเนี้ยไม่ได้ใส่มะนาวนะทุกคนเพราะช่วงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงนี้ต้องกลับมาดื่มจิบเกลือดำน้อยๆค่อยๆจิบนิดๆเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยสังเกตตัวเองนะว่าช่วงหลังเวลาที่เราเจอพวกเครื่องมือสื่อสารแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วนะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเราเจ็บป่วยนะเราเกิดปัญหานะมาจากคำว่าอนุมูลอิสระเนาะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยชาวบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอนุมูลอิสระคืออะไรแต่อธิบายง่ายๆก็คือพิษนี่แหละพิษที่ร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยนะทุกคนใช้ออกซิเจนเนาะออกซิเจนในการที่จะช่วยเป็นพลังงานเผาผลาญสิ่งต่างๆและออกซิเจนนะทุกคนนึกถึงออกซิเจนนะคะออกซิเจนคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปนะร่างกายต้องได้รับออกซิเจนพอเราได้รับออกซิเจนที่มากพอออกซิเจนคือพลังงานเนาะพอมีออกซิเจนที่มากพอเวลาเผาผลาญเนี่ยมันเผาหมดมันก็จะไหม้แต่ถ้ามันไหม้แล้วก็หมดไปอ่ะทุกคนแต่ถ้าเผาแล้วไม่หมดเนาะไม่หมดก็คือมันจะตกค้างไอสิ่งที่ออกซิเจนน้อยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่เกิดการเผาไหม้แล้วมันเผาไม่หมดอ่ะทุกคนนึกถึงรถเนาะมันเกิดเขม่าอ่ะในระบบร่างกายของเราเนี่ยอธิบายให้แบบพื้นชาวบ้านนะแต่ถ้าอธิบายเป็นแบบเกิดภาวะอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระซึ่งมันเป็นคำว่าอนุมูลคือขยะเนาะอิสระก็คือร่องรอยไม่มีทิศไม่มีทางเมื่อเขาขาดคู่ของเขาอ่ะเขาเรียกว่าขาดอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้แต่เราไม่อธิบายตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายของเราเนี่ยมีออกซิเจนที่น้อยเนาะพอออกซิเจนน้อยปุ๊บแล้วขยะมันเยอะพอขยะเยอะหรือว่าเราใช้พลังงานแล้วเราขาดออกซิเจนการเผาผลาญหรือว่าการดูดซึมหรือว่าการทำงานมันจะไม่สมดุลเนาะเพราะว่าออกซิเจนมันน้อยและออกซิเจนเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างปัจจัยที่ทำให้คนเจ็บป่วยคืออนุมูลอิสระทุกคนต้องเข้าใจเนาะอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนแม้แต่เราเดินเนาะเราขยับตัวอายตนะคำว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการกระทบกันปุ๊บมีการขยับมีการขยื่นปั๊บนี่แหละกลไกของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเมื่อมันมีการเขาเรียกว่าสมดุลเนาะสมมุติว่าเรารู้สึกเรากินเราอะไรร่างกายสมดุลร่างกายก็มีการเผาผลาญเสร็จก็กำจัดออกไปไม่ตกค้างในคนที่มีความสมดุลเนาะแต่ทีเนี้ยในคนที่ไม่มีความสมดุลนะทุกคนพอไม่มีความสมดุลคำว่าไม่สมดุลก็คือว่าร่างกายกำจัดไม่หมดอ่ะเหมือนเราบ้านเราเนี่ยเนาะมีขยะเข้ามาเรากวาดเช็ดทุกวันมันก็บาลานซ์กันกวาดทุกวันเช็ดทุกวันกวาดทุกวันเช็ดทุกวันก็ไม่มีขยะสะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากวาดเช็ดไม่สมดุลไม่สมดุลกันมันจะเกิดการตกค้างและไอ้สิ่งที่ตกค้างเนี่ยเขาเรียกว่าขยะที่สะสมเป็นสนิมอนุมูลอิสระสะสมเยอะๆๆๆๆแล้วมันมากมันไปวิ่งชนเซลล์ทุกคนมันไปวิ่งชนเซลล์และบางตัวมันไปชนระดับ DNA เนาะคนก็เลยเขาเรียกว่าปล่อยให้ขยะเนี่ยมันก่อวอร์ดก่อพิษอยู่นานๆไปขยะเป็นพิษไปวิ่งชนเซลล์เข้าเซลล์ก็กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ก่อโรคเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคความเสื่อมความชราโรคเรื้อรังอันนี้คือต้นตอการเกิดของโรคซึ่งมันคือการ
ที่ร่างกายไม่สมดุลเนาะทีนี้เราจะทำให้ร่างกายเกิดการสมดุลทุกคนร่างกายจะสมดุลได้ก็คือว่าการนำเข้าแล้วการนำออกมันต้องสมดุลเนาะวันนี้ถ้าเราใช้ร่างกายไม่เยอะไม่มีปัญหาเลยทุกคนสมมุติว่าเนสเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในป่าเนาะแล้วเนสปลูกผักกินเองนะแล้วเนสก็ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดเยอะไม่ได้มาเจอแสงที่มันเป็นคลื่นที่กระทบกับสมองเนสเนาะปลูกผักกินกินผักให้ได้เพียงพอคือเนสจะบอกแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยเจ็บป่วยมาจากการที่ใช้พลังงานเกินนะคะมันเหมือนกับวันนี้เรามีเครื่องยนต์ที่เป็นรถมอไซค์เนาะแต่เราอ่ะเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เป็นเหมือนรถเขาเรียกว่ารถแข่งอ่ะรถซิ่งอ่ะที่เป็นรถยนต์แบบรถซิ่งอ่ะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเราใช้พลังงานเกินซึ่งถ้าเราพูดมันจะมองไม่เห็นภาพใช้เกินยังไงอะไรคือพลังงานเกินเนาะยามปกติร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะแม้แต่นอนหลับนะทุกคนเวลาเรานอนหลับร่างกายก็จะมีอนุมูลอิสระจากการใช้พลังงานเมื่อไหร่ที่มีการขยับเขยื้อนมีการกระทบหัวใจเต้นนะก็จะเกิดอนุมูลอิสระแต่ถ้าเกิดในร่างกายของเรามันมีระบบกำจัดพิษที่เป็นปกติคนที่มีภูมิร่างกายแข็งแรงคนที่มียีนแข็งแรงเนาะเขาก็จะสามารถบาลานซ์ของเขาแบบนี้ได้นะคะซึ่งแต่คนที่เสียสมดุลเนาะเวลาที่เสียสมดุลมันก็จะเกิดพิษตกค้างแล้วเมื่อเราเกิดพิษตกค้างอ่ะยามนอนเราก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมคะแล้วมากกว่าการที่ใช้พลังงานจากการนอนก็คือการไม่ได้นอนเวลาไม่ได้นอนเนี่ยร่างกายใช้พลังงานเยอะมากเพราะมันเป็นเวลาที่ร่างกายต้องพักเนาะแต่เรานอนไม่หลับมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่มากขึ้นทีนี้พอมันเกิดอนุมูลอิสระที่มากขึ้นกลไกในการจัดการมันไม่บาลานซ์กันเนาะมันก็จะเกิดการตกค้างสะสมไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวนี้ดื่มน้ำเกลือดำก่อนนะแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำเกลือดำจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยธาตุเนาะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินน้ำให้ออกซิเจนกับร่างกายถ้าเรากินน้ำเป็นนะทุกคนเราเลือกดื่มน้ำเป็นเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ออกซิเจนกับร่างกายเนาะเขาจึงมีน้ำด่างมีน้ำที่ผ่านกระบวนการเหวี่ยงเพื่อให้โมเลกุลมันเล็กเนาะน้ำที่มียิ่งโมเลกุลเล็กมากเท่าไหร่จะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีมากเท่านั้นเนาะแต่ถ้าน้ำเนี่ยที่มีความกระด้างน้ำที่มีความเป็นกรดไม่ใช่เป็นกระด้างไม่ใช่ด่างนะทุกคนมีความเป็นกรดหรือน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำรีเวิร์สเนาะน้ำที่มีการเอาแร่ธาตุออกไปหมดแล้วน้ำพวกนั้นเนี่ยก็จะกินแล้วมันก็จะทำให้ดึงเขาเรียกว่าดึงสารอาหารจากร่างกายเราออกไปด้วยน้ำแปรรูปมันเหมือนเส้นแปรรูปอะอารมณ์ประมาณนั้นการกินน้ำที่ดีอย่างสมมติว่าเรากินน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเนาะคำว่าโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยมันคือเขาแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้เนาะซึ่งกระบวนการของน้ำพวกนี้มีตั้งแต่น้ำแร่น้ำด่างน้ำเกลือดำแล้วก็น้ำที่เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเอากอกน้ำไปแล้วมันเหมือนกับทำโมเลกุลให้น้ำเล็กลงเนาะน้ำแบบนี้พอเรากินเข้าไปน้ำมันแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายพอเซลล์เขาได้รับน้ำเซลล์เขาก็จะชุ่มชื้นอะทุกคนเซลล์เขาก็เหมือนกับไม่แห้งน้ำอะนะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นแต่ทุกวันนี้พอเรากินน้ำไม่ใช่น้ำที่เป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็กด้วยความไม่เข้าใจแล้วยิ่งไปกินน้ำที่สร้างความเป็นกรดให้กับร่างกายโดยเฉพาะน้ำหวานพวกนี้เนาะน้ำหวานหรือว่าน้ำที่เป็นแบบน้ำที่เขาเรียกว่าไม่ใช่น้ำแร่ทุกคนเดี๋ยวนี้เขาจะมีน้ำเขาเรียกว่าน้ำรีเวิร์สเนาะเหมือนกับการทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดอ่ะเขาใช้กระบวนการรีเวิร์สแบบนั้นอ่ะน้ำพวกนั้นอ่ะกินแล้วมันจะสิ้นเปลืองแร่ธาตุในร่างกายของเราซึ่งเวลาเรากินน้ำหวานน้ำที่มีความเป็นกรดพวกนั้นนะมันก็จะทำให้สารอาหารในร่างกายของเราเนี่ยยิ่งเปลืองเนาะพอมันเปลืองปุ๊บมันจะเกิดภาวะไม่สมดุลแล้วร่างกายไม่สมดุลร่างกายก็จะหยิบยืมสารอาหารมานะคนที่แก่เสื่อมเร็วๆพวกเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เนี่ยดื่มน้ำไม่พอดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายมีความเป็นกรดเยอะเลือดหนืดแบบเนี้ยนะคะพอเลือดหนืดร่างกายเขาต้องการจะทำให้เลือดของเขาเนี่ยไม่เป็นพิษภัยกับหลอดเลือดเนาะเขาก็ต้องยืมสารอาหารเพื่อมาบาลานซ์เลือดแต่ทุกคนการยืมสารอาหารก็เอามาจาก
เซลล์นะเซลล์ไขมันเซลล์กล้ามเนื้อถ้าไม่มีก็สลายกระดูกออกมาคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยนานไปนานไปพออายุเยอะมากขึ้นก็จะมีภาวะกระดูกบางกระดูกผุกระดูกก่อนอะไรพวกนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสามารถดื่มน้ำได้แล้วเซลล์อิ่มน้ำนะพอเซลล์อิ่มน้ำเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าผิวพรรณมันก็จะดีด้วยเนาะแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาที่แบบมันจะเกิดปัญหาบางคนเนี่ยกินน้ำแล้วก็ฉี่กินน้ำแล้วก็ฉี่เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะว่าน้ำมันแทรกเข้าไปสู่เซลล์ไม่ได้ไงคะเนื่องจากเซลล์มันอักเสบเซลล์มันเสื่อมเนาะทีนี้เวลาที่เรากินน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆแล้วจิบบ่อยๆดื่มบ่อยๆดื่มบ่อยๆน้ำเขาก็เข้าไปสู่ข้างในเซลล์ได้อันนี้คือการกินน้ำเนาะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้น้ำเข้าไปทั่วถึงแล้วน้ำคือออกซิเจนที่ดีสำหรับเซลล์นะทุกคนซึ่งในเกลือดำเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกับเกลือชมพูเดี๋ยวขอดื่มแป๊บนึงนะคะความต่างของเกลือดำกับเกลือชมพูก็คือว่าในความเป็นเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าเนาะเกลือดำเขาจะมีประจุไฟฟ้าทุกคนเราสังเกตว่าอะไรก็ตามที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้เร็วจริงๆร่างกายของเราเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะทุกคนแล้วธรรมชาติเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะมันคือระบบสมมุติว่าเราลงดินเนี่ยมันเป็นประจุลบเกลือดำเนี่ยเขาก็มีประจุลบนะคะเวลาเขาวิ่งเข้าสู่เซลล์เนี่ยเขาก็จะวิ่งแบบว่าเข้าไปลึกแทรกซึมเข้าไปในระดับเซลล์ได้เนาะซึ่งบางคนอ่ะกินเกลือดำไปจะรู้สึกได้เลยว่าหุ้ยมันเหมือนมีอะไรไฟฟ้าช็อตวิ่งชุดๆอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในเกลือดำเขาจะมีเป็นแบบเหมือนประจุไฟฟ้าเขาเรียกว่าสารอิเล็กโทรไลต์ในเกลือดำนะทุกคนแต่ทีเนี้ยพอเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเนาะเราก็จะรังเกียจก่อนเลยว่าโอ้โหกลิ่นเกลือดำกลิ่นตุมากเลยกลิ่นเหม็นซึ่งกลิ่นกรรมฐานตัวเนี้ยนะคะมันเกิดจากการทับถมกันของแร่ธาตุเนาะทับถมกันมาแบบยาวนานเยอะแยะมากเลยนะคะการทับถมกันเนี่ยให้นึกถึงตรงนี้ทุกคนยิ่งนานนะก็จะยิ่งมีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นด่างเนาะในความเป็นด่างเขาวัดได้ก็คือเขาใช้การวัดด้วย pH ค่ะค่า pH ที่มีความเป็นด่างเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่8ขึ้นไป8 9 10 11 12ขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะเวลาน้ำด่างเนี่ยก็ทำน้ำด่าง12เนี้ยเวลาเราจะกินน้ำด่างเราก็ต้องมาเจือจางนะแล้วเวลาที่ยิ่งมีค่า pH สูงๆโมเลกุลเขาเล็กเขาจะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งหนึ่งในน้ำนอกจากน้ำเกลือดำแล้วนะซึ่งเกลือดำเนี่ยถ้าทุกคนไม่สามารถดื่มเกลือดำได้เนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่กรรมฐานเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันช่วยทำให้เกิดประจุไฟฟ้าช่วยเป็นสารอิเล็กโทรไลต์แล้วเวลากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์เวลาเรากินพวกนี้บ่อยๆเราก็จะได้รับแร่ธาตุแล้วยิ่งตอนนี้ทุกคนอากาศร้อนๆแบบเนี้ยมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่ฮิตก็คือโรคฮิสโตกเนาะหรือว่าความร้อนขึ้นมาโดยที่ร่างกายกําจัดไม่ทันนะคะซึ่งภาวะนี้มันเกิดจากน้ำมันเข้าไปสู่เซลล์ไม่ได้และร่างกายไม่มีระบบกำจัดพิษที่เขาเรียกไม่ทันท่วงทีเนาะมันเกิดปรากฏการณ์นี้มันจะมีเด็กบางคนอะวิ่งไปแล้วความร้อนขึ้นมันเหมือนรถยนต์นะคะเขาเรียกว่าฮีทรถมันขึ้นฮีทเนาะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกดื่มน้ำแล้วดื่มแล้วจิบๆได้ตลอดเวลาเนาะเนี่ยอันนี้ใส่เกลือดำไปประมาณครึ่งช้อนนะทุกคนสารอิเล็กโทรไลต์พวกนี้นะคะมันแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ทุกเซลล์แทรกซึมเข้าสู่เซลล์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงในทุกๆเซลล์ของเรานะเนี่ยจะบอกให้เวลาที่เราพูดถึงต่อมนู้นต่อมนี้ต่อมลูกหมากเนฟรอนคือหน่วยกรองไตเนาะไอ้พวกต่อมทั้งหลายต่อมในร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องเวลาออกซิเจนจะเข้าไปหาเขาได้เนี่ยหลอดเลือดเขาเล็กนะคะน้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีโมเลกุลใหญ่เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ทุกคนน้ำมันจึงต้องมีโมเลกุลเล็กมากพอเล็กปุ๊บพอน้ำเข้าไปได้ไอ้ตรงหลอดเลือดฝอยเล็กๆมา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 กเนี่ยถ้าว่าน้ำเขาเล็กโมเลกุลเขาเล็กมากเนี่ยเขาก็จะเข้าไปได้พอเข้าไปมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคนที่เป็นโรคไตแล้วทานเกลือดำแล้วจึงดีขึ้นอันเนี้ยนะมันจึงช่วยทำให้เขาเรียกว่าช่วยทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กได้ทั่วถึงกันโมเลกุลของน้ำที่มีขนาดเล็กเนาะ
แล้วน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้แต่เพียงน้ำเกลือดำนะทุกคนถ้าใครเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนิสัย4เนาะการใช้น้ำตัวเราเองอะถ้าทุกคนเคยไปศึกษาเรื่องพวกนั้นนะน้ำตัวเราเองเนี่ยเป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเล็กแล้วน้ำพวกนั้นนะเวลากินเข้าไปอ่ะเขาเข้าไปได้ทุกเซลล์อ่ะทุกคนเพราะเวลาคนเราเจ็บป่วยเนาะมันจะเจ็บป่วยจากเซลล์หนึ่งเซลล์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นแล้วบางทีเรากินอาหารทั่วไปเนี่ยคนที่กินอาหารดื่มน้ำแล้วฉี่ออกเพราะมันเข้าไปสู่เซลล์ไม่ได้ค่ะมันเหมือนกับโดนเอาออกเนาะแต่ถ้าเราดื่มน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กอย่างน้ำในนิสัย4ถ้าทุกคนเคยศึกษาก็จะรู้เนาะถ้าสามารถทำได้เนี่ยน้ำอันนั้นน่ะโมเลกุลเล็กมากและมีประโยชน์มากแต่ทีเนี้ยก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแต่มาพูดถึงน้ำเกลือดำต่อทีนี้เกลือดำเนี่ยจะบอกให้เกลือดำเนี่ยนะกลิ่นเขาจะตุนะไอ้เจ้ากลิ่นตุแบบนี้มาจากกรรมฐานนะคะแต่พอเราชินแล้วนะถ้าเราสามารถดื่มจิบๆอย่างนี้ได้ในเกลือดำเนี่ยเขามีแร่ธาตุครบทุกชนิดเลยทุกคนอย่างละเล็กอย่างละน้อยมีแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์สังกะสีโหแบบเต็มไปหมดเลยเนาะแต่เวลาเรากินเนี่ยเวลาร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้กินแต่เกลือดำอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าเกลือดำเป็นหมวดหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการที่จะให้ได้กินน้ำที่แบบมีโมเลกุลขนาดเล็กเนาะแล้วให้เขาแทรกซึมเข้าไปในร่างกายซึ่งคุณสมบัติหนึ่งก็คือว่าเขาโมเลกุลเขาเล็กเขาเป็นสารอิเล็กโทรไลต์เขาเป็นประจุไฟฟ้าลบเขาจึงไปช่วยทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปสู่เซลล์เข้าไปสู่หลอดเลือดเล็กหลอดเลือดใหญ่เข้าไปได้หมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของเกลือดำนะคะอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือคุณสมบัติในการเป็นกรดเกลือคำว่ากรดเกลือมันมีกรดเกลือปลอมกรดเกลือที่สังเคราะห์กรดเกลือแท้อันนี้มันคือกรดเกลือแท้กรดเกลือแท้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะทุกคนพอเป็นโรคกระเพาะแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตกรดเกลือเพื่อมาย่อยได้ตามปกติการใช้เกลือดำแทนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นยาธรรมชาติอะทุกคนจริงๆแล้วเกลือดำเนี่ยเป็นกลุ่มยาธรรมชาติเนาะที่แบบแทนใช้แทนยาได้เพราะเวลาที่สมมุติว่าเราเกิดป่วยอะไรขึ้นมาเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่สามารถผลิตเบต้ากลูแคนได้ทุกคนเกลือดำนี่มีมานานแล้วนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยฉันเป็นเภสัชได้เนาะเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้เกลือดำกินเข้าไปนะคะทุกคนซึ่งมีคนถามเนี่ยว่าคุณเนี่ยยังใช้เกลือดำอยู่เนี่ยก็ใช้เกลือดำทานเนี่ยยิ่งเวลาช่วงร้อนๆเนี่ยจะบอกให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดเกลือแร่เนี่ยช็อกนะเวลาเหนื่อยๆเพี้ยๆจัดๆเนาะเกลือดำมีเกลือแร่ครบทุกชนิดเลยค่ะเราสามารถเอามาจิบๆอย่างนี้ได้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าเรากินได้ต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ราคาประหยัดแล้วใช้ได้นานแล้วใช้ได้ทุกมุมเนาะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้นิดนึงสารอาหารนะคือถ้าสมมุติว่ามันจะมีคนที่ต้องการที่จะเอาสารอาหารมาใช้แทนการกินยาเนาะอย่างบางคนเขาก็ใช้เกลือดำเนี่ยแทนแก้ปวดท้องเมื่อก่อนเวลาเนี่ยปวดท้องเนี่ยจะชงเกลือดำเข้มๆนะแล้วก็กึ๊บกืนเข้าไปเลยอะไรเงี้ยหรือเวลาที่เรารู้สึกท้องอืดท้องเฟ้ออะไรแล้วก็บีบกับมะนาวแล้วก็กินหรือบางทีเอาไปใช้กับเวลาสมมติว่าบางคนเป็นเชื้อราเนาะเป็นเชื้อรามาเป็นแบบนานมากเลยอะไม่หายก็เอาเกลือดำเนี่ยอาบก็จะช่วยได้เกี่ยวกับเชื้อราอันนี้มันคือความเขาเรียกว่าความรักจากธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราสามารถเอานำมาใช้ได้ทุกมิติเลยค่ะเพียงแต่เราก็ต้องใช้ให้มันเข้ากันกับเราเนาะเราต้องรู้ตัวเองอะว่าเราเป็นอะไรแบบไหนนะคะแล้วอีกอย่างนึงเพราะบางคนเนี่ยมักจะโจมตีว่าเกลือดำเนี่ยนะเป็นเกลือโซเดียมสูงกินแล้วเดี๋ยวความดันโลหิตจะสูงอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดเนาะเหมือนคำว่าโซเดียมอย่างเงี้ยโซเดียมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเค็มนะโซเดียมก็คือการแปรรูปแล้วก็มีสารที่เป็นสังเคราะห์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นโซเดียมจริงๆอ่ะในเกลือดำเขาเป็นโซเดียมแท้โซเดียมเขาช่วยควบคุมน้ำช่วยควบคุมไม่ให้ควบคุมความดันด้วยแล้วเวลาสมมุติว่าเราไปนอนอย่างเงี้ยถ้าเราดื่มเกลือดำก่อนนอนได้เขาก็จะช่วยดึงเขาเรียกว่าดึงน้ำไม่ให้เราฉี่บ่อยอะไรอย่างงี้เนาะเป็นความดันกับโรคไตระยะ3ได้ไหมคะคุณ
คุณบุญระดานะคะคุณบุญระดาคือเนสจะบอกแบบนี้นะความดันโรคไตระยะ3ถามว่าจะทานเกลือดำได้ไหมจริงๆเกลือดำเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามในการที่เป็นโรคอะไรทานไม่ได้ทานได้ทุกโรคเลยนะคะเพียงแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เกลือดำเนาะคุณบุญระดานะคะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้ไปหยุดเหตุของการเกิดโรคหรือยังอะค่ะถ้าวันนี้ใครที่ติดตามเนสนะทุกคนจะรู้ว่าเป้าหมายของเนสเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยรู้วิชาหายโรคเนาะซึ่งวิชาที่จะหายโรคได้เนี่ยคือวิชาที่เรายังไม่ได้ไปกินอะไรหรอกแต่เราต้องรู้เหตุของการเกิดโรคของเราก่อนค่ะโรคของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรความดันเนี่ยเกิดจากการที่เรากินโซเดียมเกิดจากการที่เรากินน้ำตาลเนาะเกิดการที่เรากินของเทียมที่มากเกินไปเกิดจากการที่เรากินยาอันนี้คือต้นตอต้นเหตุหมดเลยค่ะเราต้องไปลดต้นเหตุถ้าเราลดต้นเหตุได้ดีต้นเหตุนั้นน่ะสมมติเราไม่ได้กินยาเนาะอย่างตัวเนสยกตัวอย่างตัวเองให้ฟังนะเนสเนี่ยเป็นโรคเยอะมากเลยทุกคนกว่าเนสจะมาแข็งแรงวันนี้เนสยอมรับว่าเนสกล้าพูดว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งแข็งแรงเพราะว่าเนสได้ประสบกับตัวเองเนาะเพราะก่อนหน้านั้นเนสเป็นโรคที่เหมือนว่าจะไม่เป็นโรคก็คือโรคภูมิเพี้ยนโจเกนไมเกรนโรคกระเพาะโรคลำไส้มีปัญหาเพราะว่าจากการที่กินยาแบบกินยาเยอะกินยาต่อเนื่องเป็นความดันเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วพอวันหนึ่งที่รู้ต้นตอของโรคเนี่ยก็แต่ทีเนี้ยแต่ละคนมันมีเขาเรียกว่าอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างของเนสเป็นคนอุปนิสัยเอาจริงอ่ะทุกคนคือวันที่เนสตัดสินใจที่จะพิสูจน์กับอาหารจืดอย่างเงี้ยเนสก็ไม่แตะอาหารอะไรเลยนะเนสไม่ใช่แบบว่าสมมุติวันนี้กินจืดมื้อนึงแล้วก็แวะไม่ใช่คือเนสจะทดลองแบบว่ากินจืดคือ3มื้อเลยค่ะแล้วไม่ไปยุ่งกับอย่างอื่นเลยนะแล้วพอเรากินอาหารจืดเราจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหร่างกายเราเนี่ยไม่มีอาการปวดทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเราไม่มีอาการหัวใจช็อตเต้นผิดจังหวะเหมือนเมื่อก่อนความดันเราก็ไม่ขึ้นและพอเรากินจืดแต่ทีเนี้ยพอคนเราอ่ะเวลาเราดูแลร่างกายเราก็ต้องเข้าใจหลักร่างกายว่าอ่ะสมมุติว่าร่างกายเราเริ่มฟื้นฟูแล้วเราก็ต้องหาอะไรมาเติมเนาะซึ่งเนสก็มาทานเกลือดำนะคะแต่ว่าการทานเกลือดำของเนสตอนนั้นน่ะมันก็มีไซด์เอฟเฟคคือทานเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเราทานเราก็ต้องทานให้เหมาะทีเนี้ยการก่อนที่จะทานต้องไปรู้ว่าปัจจัยของการเกิดโรคของเราเนี่ยมันคืออะไรเขาเรียกว่ามันต้องให้แม่นประเด็นนะคะสมมุติว่าหลักการเกิดโรคนะคือพิษเกินเราก็ต้องไปโฟกัสที่เราจะต้องหยุดพิษนะอาหารเทียมอาหารแปรรูปอาหารหวานเนื้อนมไข่ถ้าเราไม่กินได้ก็ดีแต่ถ้าเราจะกินก็กินให้คือกินแบบมีเป้าหมายเพื่อไม่ได้แบบเอามันเอาอร่อยอ่ะแต่กินแบบว่าเอ้ยให้ร่างกายเราอยู่ได้นะสมมุติว่าอย่างคุณที่ถามนี้เนาะคุณบุญระดาเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยเรากินเพื่อประคับประคองตัวเราอยู่ได้เนี่ยเราก็กินอย่างสมมติเรากินไข่ต้มมันก็มีประโยชน์เราไม่ต้องไปกินไข่ทอดอย่างเงี้ยสมมติเรากินปลานึ่งเราไม่ต้องไปกินปลาทอดอย่างเงี้ยคือเราต้องมีเขาเรียกว่า mindset ที่มันถูกกับว่าอาหารที่ปลอดภัยคืออาหารที่ไม่ปรุงหรือปรุงให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ปรุงได้ยิ่งดีแล้วพอเราพิสูจน์ไปเราจะรู้เลยว่าอ๋อเราสามารถที่จะออกแบบคอนโทรลโฟกัสที่จะหายโรคได้ส่วนที่เรื่องเกลือดำอ่ะสรุปก็คือว่าจริงแล้วกินได้ทุกคนกินได้ทุกโรคแต่เกลือดำมันไม่ได้ทำให้ไตเพิ่มมากขึ้นหรือความดันคือในช่วงแรกเนี่ยเวลาที่ทานเกลือดำเนี่ยมันก็จะมีเคสที่แบบความดันโลหิตสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยไปกดด้วยยาความดันเอาไว้เนาะพอวันหนึ่งที่ธรรมชาติเขาเข้าไปเนี่ยเขาต้องการที่จะไปทำให้มันเกิดสมดุลแบบสมดุลจริงๆที่ไม่ได้บังคับด้วยยาเกลือดำจะเป็นเวอร์ชันนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าวันนี้เรายังมีบริบทของการไม่เข้าใจชีววิทยาของร่างกายเนาะซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินยาความดันเพราะว่าเนเคยกินยาความดันเนาะไปกดความดันเอาไว้แล้วมันเกิดหัวใจก็เต้นไม่ถูกจังหวะทุกคนแล้วก็ไม่สบายตัวเลยเวลากินยาความดันเนาะแล้วแต่ตอนนั้นก็กลัวว่าเพราะความดันมัน150 160ทุกวันเลยแล้วคุณอาก็กลัวว่าเนสจะเส้นเลือดในสมองแตกมันก็เลยทำให้เนสต้องมาตามหาว่าเฮ้ยไอความดันของร่างกายแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรจนกระทั่งเนสเข้าใจเคลียร์แล้วเนสก็เลยเลิกวัดความดันแล้วเรื่องของเกลือดำเนาะมันมีเคสแต่ก่อนหน้านั้นจะเล่าให้ฟัง
ขาบอกว่าความดันเขาเนี่ย180 200เลยคุณเนะแต่เขาไม่ได้รู้สึกไม่สบายแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยเพราะเขารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เขาอะกำลังจะเข้าสู่สมดุลเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังขนาดเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังก็กลัวว่าความดันเขาจะสูงไปขนาดเขากินเองนะเขาบอกแต่เขาไม่กลัวค่ะแล้วพอวันนึงที่มันบาลานซ์ความดันมันก็ลดลงนะโอเคตามนั้นนะเมื่อกี้คุณธนาโชคบอกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ขออ่านของคุณธนาโชคนิดนึงคุณธนาโชคบอกว่ากินมานานแล้วชินกับกลิ่นเกลือดำแล้วกินทุกวันใกล้จะหมดแล้วค่ะจะได้สั่งซื้อใหม่แล้วค่ะคุณเนะ1กิโลกินได้นานใช่มันกินได้นานคือเนะจะบอกให้มันขึ้นอยู่คือวันนี้นะเนะจะบอกให้การดูแลสุขภาพอะไม่มีคำว่าไม่มีหนทางนะทุกคนมันธรรมชาติเนี่ยให้หนทางเราแม้แต่เราเนี่ยจะไม่กินเกลือดำจะไม่กินสารสกัดหนทางพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หนทางเรามาถ้าใครรู้เรื่องนิสัย4เนาะแล้วปฏิบัติทำแบบนิสัย4แต่ว่านิสัย4เนี่ยมันก็ต้องมีนิสัยที่คือเดี๋ยวขอเมาส์หน่อยนะเนี่ยเมาส์หน่อยเพื่อนคุณอานะเขาก็กินแบบอย่างนั้นนะแต่เขาไม่เข้าใจบางคนใช้น้ำในตัวเองรักษาแต่คือเขาเรียกว่าเหมือนกับรูปคำสินนะเนาะเหมือนสมมติว่าเราต้องการจะบรรลุแต่เรารู้งูปลารู้ไม่จริงอ่ะพอรู้ไม่จริงใช้น้ำในตัวเองแต่ยังกินมั่วไปหมดเลยอ่ะแต่ถ้าจะกินน้ำในตัวเองจะต้องเป๊ะ1เขาไม่กินเนื้อนมไข่กันเนาะเนื้อสัตว์ไม่กินอาหารปรุงคุณไม่ต้องไปแตะเลยค่ะไม่กินปรุงนะกินอาหารรสจืดกินผักกินพืชไปใส่ได้แต่เกลือหายโรคทุกคนเนี่ยจะบอกให้แต่ถามว่าเราทำเป๊ะขนาดนั้นไหมเราไม่เป๊ะเมื่อเราไม่เป๊ะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องเลือกเส้นทางใหม่ละเส้นทางนั้นฉันทำไม่ได้แล้วอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำได้เพราะว่าเนี่ยเป๊ะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์ออกมาขายของไม่ได้ทำแบบเนี้ยเนี่ยก็กินจืดของเนี่ยแล้วเนี่ยก็ใช้น้ำตัวเนี่ยเองเนาะเพราะเนี่ยรู้ว่าเป็นของที่มีประโยชน์มากแล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยแต่พอมาตอนนี้เราเจอสิ่งที่คือเนจะบอกให้มันขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตเนาะเหมือนชีวิตตอนนี้สมมุติว่าเนมีเงินสัก10,000,000,000ทุกคนแล้วเนจะต้องเดินไปกรุงเทพเนคงไม่เดินไปนะเนก็คงจะต้องขับรถไปคือมันก็ต้องเลือกให้ตรงกับกาลเทศะของเราเพราะว่าการที่เราจะมีหรือว่าเราจะทำอะไรถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรหรอกนะคะอีกท่านนึงบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองกินได้ไหมคะสรุปนะคือจริงๆอ่ะทั้งเกลือดำทั้งจะเป็นเบต้าฮอร์ทอนเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูสารสกัดอะไรที่มันช่วยสนับสนุนฟื้นฟูกู้คืนร่างกายเนี่ยทุกคนสามารถกินได้หมดเลยค่ะแต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่มันไม่อยู่ที่ว่าหุ้ยกินหัวใจของการจะหายจากโรคเนี่ยมันคือการหยุดเหตุของโรคก่อนถ้าวันนี้เรายังหยุดเหตุของโรคไม่ได้เนาะโรคมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทานสารสกัดให้ได้ผลซึ่งการทานสารสกัดของหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคอะไรบ้างเนาะอย่างคนที่เขาทานแบบระดับรักษาอย่างเงี้ยเขาทานแล้วร่างกายเขาแข็งแรงแต่บางคนที่เป็นโรคเนี่ยทานระดับรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าทานให้ได้เท่ากับระดับการรักษาแต่มันจะต้องทำบางอย่างก็คือการลดเหตุแห่งการเกิดโรคด้วยเหตุแห่งการเกิดโรคเนี่ยบางทีความเข้าใจผิดๆเนาะเข้าใจว่าเราจะต้องกินยาเบาหวานเนี่ยตลอดชีวิตแล้วเราก็เลิกไม่ได้เนาะแล้วเราก็ต้องกินยาแล้วเราก็กินอาหารทั่วไปแล้วอยากกินอะไรเราก็กินอันนี้มันก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะเราจะต้องเข้าใจเนี่ยมีความรู้ให้ถูกก่อนวิชาหายโรคเนี่ยทุกคนโหเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะแต่หลายคนเนี่ยยังเข้าใจมันไม่ชัดแจ้งเนาะพอไม่ชัดแจ้งก็จะทำปลายเหตุเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าอาหารอะไรกระตุ้นโรคแล้วเราก็หยุดอาหารนั้นค่ะซึ่งบริบทของการหยุดอาหารเนี่ยคือถ้าให้เด็ดสุดอย่างแบบวิธีของเนสแต่ทุกคนทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ว่า1ไม่กินอาหารที่มันไปกระตุ้นโรคเพิ่มมากขึ้นอย่างหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะคะหยุดน้ำตาลได้ก็ควรจะหยุดเนาะหยุดอะไรที่มันเป็นของเทียมได้ก็ควรจะหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็กินอะไรที่เลือดมันไม่เป็นกรดนะคะเน้นอะไรที่เลือดเป็นด่างๆเนี้ยคือบางทีเราก็ต้องมีเขาเรียกว่า mindset หรือว่าความเชื่อที่เรารู้ว่าอ๋อเรากินแล้วเพื่อเรา
สนับสนุนไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ไปสนับสนุนทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเพิ่มนะไม่สร้างปัญหาให้กับร่างกายเราก็ต้องเลือกกินผักให้มันเยอะกินผักให้มากขึ้นแล้วทำวิธีไหนจะกินผักได้มากขึ้นแล้วก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการกินผักถ้าเรากินผักไม่ได้เราจะทำยังไงร่างกายถึงจะได้ใยอาหารร่างกายถึงจะได้แมกนีเซียมแคลเซียมเพราะจริงๆแล้วสารอาหารที่จะทำให้ฟื้นฟูหลอดเลือดเนี่ยมันก็เป็นแมกนีเซียมมันก็เป็นอาหารที่อยู่ในฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็ช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดอันนี้คือสารอาหารกลุ่มสารอาหารถ้าเรากินจากอาหารที่เนบอกว่าหมายถึงว่าเราไปหาผักที่มีฟอสฟอรัสมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมมีที่เป็นเครื่องเทศเนาะที่มันเป็นกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนเนาะสมุนไพรที่เป็นน้ำมันที่ดีอย่างเงี้ยน้ำมันมะกอกเงี้ยเป็นน้ำมันดีนะน้ำมันเพื่อทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นหลอดเลือดไหลเวียนดีเนาะกลุ่มน้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างเงี้ยน้ำมันจากเขาเรียกอะไรนะผิวมะกรูดอย่างเงี้ยหรือว่าพวกฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรากินพวกนั้นได้อะเราก็คือมันต้องย้ายการกินนะคะเพราะว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากินสิ่งที่เรากินไปมันทำให้เราป่วยนะเราก็ต้องหยุดกินสิ่งที่ทำให้เราป่วยและหันมากินสิ่งที่ทำให้เราไม่ป่วยซึ่งสิ่งที่ทำให้เราไม่ป่วยจริงๆเลยถ้าเราเป็นคนกินผักแบบโหกินผักเป็นกอบเป็นกำอะไรเงี้ยโอกาสป่วยมันน้อยเนาะถ้าเรากินผักกินพืชกินทุกวันเลยกินของเดิมกินผักต้มกินผักสดกินผักกินแต่ผักแล้วก็แป้งก็โดยเฉพาะแป้งแปรรูปก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปแล้วก็กินข้าวที่เป็นข้าวขาวข้าวกล้องเนี่ยยังกินได้นะคะแต่ไปหลีกเลี่ยงพวกเส้นพวกแป้งคือไปหลีกเลี่ยงไอ้พวกที่แบบเขาเรียกอะไรนะมันเสียยากอะสมมติว่าเก็บไว้2ปีเงี้ยเส้นนะเสียยากหรือว่าขนมปังอย่างเงี้ยเราก็ไปหลีกเลี่ยงแต่เรากินของสดใหม่อ่ะเน้นของสดใหม่ของธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติอันนี้คือรูปแบบอาหารการกินพอเราย้ายการกินได้นะเราไม่กินมาม่าไม่กินอาหารซองไม่กินอาหารกระป๋องไม่กินอาหารแปรรูปโซเดียมเรามันจะเกินมาจากไหนใช่ไหมคะพอโซเดียมมันไม่เกินเราก็สามารถกินเกลือดำได้แต่ทุกวันเนี้ยเวลาที่เขาโจมตีเกลือดำอ่ะพ่อเขาก็ไม่ได้ดูนะว่าวันเขาได้รับโซเดียมมาจากไหนบ้างซึ่งโซเดียมอ่ะสมมุติว่าเราไปกินขนมกรอบที่เป็นซอง20บาทเนี่ยโหโซเดียมก็เกือบจะเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปกินรสที่เขาปรุงรสมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินปกติธรรมดาโซเดียมเกลือดำเป็นโซเดียมธรรมชาติผักสีเขียวคลอโรฟิลล์โซเดียมธรรมชาติพวกของธรรมชาติโซเดียมเนี่ยเป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะนั่นแหละสามารถทานได้สรุปก็คือเดี๋ยวขอดื่มน้ำไปด้วยเห็นไหมเวลาที่เนทดื่มเกลือดำไปด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเขามีประจุลบเนาะเขาให้ออกซิเจนกับร่างกายทุกคนไม่ต้องเหนื่อยมากเนี่ยแล้วเราควรจะดื่มน้ำให้ได้เพียงพอนะช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนนะทุกคนเหงื่อจะออกปกตินี่ก็เหงื่อไม่ค่อยออกหรอกแต่เนี่ยขี้เกียจเปิดแอร์เนาะเนี่ยก็เลยมานั่งอยู่กับต้นไม้แล้วก็มาดื่มน้ำเกลือดำนี่แหละนะคะสรุปนะคะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเราทำเลือดให้มีความคือไม่หนืดอะไม่คือเลือดอะเวลามันหนืดนะทุกคนมันจะแข็งตัวมันจะเป็นริ่มเนาะแล้วเวลามันเป็นริ่มมันจะเป็นเชื้อโรคมันจะไปอยู่ตรงนั้นง่ายแล้วเวลาเกิดเชื้อโรคเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับร่างกายหลายอย่างเลยนอกจากทำให้หลอดเลือดอักเสบนอกจากทำให้ภูมิต้านทานลดลงก็ยังติดเชื้อได้ง่ายเนาะแล้วถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเลือดเป็นกรดบ่อยๆกรดเป็นกรดบ่อยๆเซลล์แบบเขาเรียกว่าอยู่ไม่ไหวเซลล์ก็ต้องพยายามอยู่รอดให้ได้มันก็กลายเป็นเซลล์โอกาสเซลล์กลายพันธุ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายๆนะคะดื่มน้ำให้พอดื่มน้ำเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องดื่มแค่2ลิตรหรอกทุกคนจริงๆเขามีสูตรดื่มน้ำวันละ6ลิตรนะแต่เราก็ไม่ต้องกินถึง6ลิตรเรากินน่ะเราก็ต้องดูร่างกายของเรานะหัวใจสำคัญของการวิชาหายโรคเนี่ยนอกจากเรารู้หลักการแล้วเราต้องรู้เราค่ะรู้ตัวเราอะว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีความถูกกันของการดื่มน้ำเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะโอเคกันอะไรเงี้ยเนาะเราก็ดื่มให้เพียงพอแล้วการดื่มน้ำไม่พอเนี่ยสังเกตได้จากเวลาเราปัสสาวะค่ะคนที่ปัสสาวะมีกลิ่นฉุนมีฟองเงี้ยรู้ก็คือฟ้องเลยว่าดื่มน้ำน้อยเนาะแต่ถ้าเราดื่มน้ำที่เพียงพอปัสสาวะเราก็ไม่ฉุน
ปัสสาวะไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยแล้วปัสสาวะไม่เป็นฟองเนาะอันนี้มันก็บ่งชี้ได้ซึ่งในถ้าเรายิ่งเราศึกษาเรื่องของแพทย์แผนโบราณเนี่ยเนาะเขาชิมน้ำปัสสาวะเลยว่าเออถ้าเราปัสสาวะเค็มเนี่ยไตเราก็ทำงานหนักปัสสาวะหวานอย่างสมัยนี้เขาให้ไปฉี่ดูว่ามดมันจะขึ้นไหมก็เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยตับอ่อนทำงานหนักอันนี้ก็อยู่ที่การดื่มน้ำอันนี้น้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่ถ้าเราหาน้ำเกลือดำไม่ได้เราก็ลองศึกษาน้ำในตัวเราประหยัดเราก็ทำได้แบบนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้ขอดื่มน้ำเกลือดำต่อครึ่งช้อนชาแล้วนะดื่มแล้วก็สดชื่นด้วยนะแล้วน้ำเกลือดำเนี่ยทำให้หลอดเลือดไหลเวียนดีเลือดไม่หนืดเลือดไม่เป็นคัตเตอร์นะไม่เป็นลิ่มอะออกซิเจนเขาจะทำให้เลือดไหลเวียนดีสมองโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วการขับถ่ายก็ดีด้วยทุกคนอันนี้คือโหมดน้ำนะทุกคนโหมดเกลือดำนะส่วนเกลือชมพูก็ไม่มีกลิ่นหรอกเออแล้วก็ค่า pH เกลือชมพูเขาไม่เป็นด่างเขาแค่เป็นกลางที่7เนาะนั่นแหละแล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนที่ร้านมีเกลือดำเกลือชมพูแล้วก็ดอกเกลือเนี่ยมีความเป็นกรดนิดๆแต่อร่อยมากเวลาเราทำอาหารเราใส่ดอกเกลือเนี่ยแบบอย่างอร่อยเลยทุกคนอันนี้คือเน้นมาพูดถึงเรื่องน้ำนะแล้วสำหรับคนที่ดูแลตัวเองแบบว่าไม่ต้องการที่จะกินสารสกัดมากไปกว่านี้เราก็ทำเท่านี้แต่ว่าคำว่าทำเท่านี้การเลือกทานน้ำที่มีความเป็นด่างอย่างน้ำเกลือดำหรือคลอโรฟิลล์เนาะอย่างคลอโรฟิลล์เนี่ยคือไปเอาผักใบเขียวอะมาทำให้มันเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยเขาเรียกว่าเป็นน้ำที่ดีให้กับเซลล์ในร่างกายค่ะจริงๆแล้วร่างกายต้องการอะไรพวกนี้รวมถึงมะนาวเวลาเราเฉือนมะนาวใส่ไปในน้ำร้อนเนาะปล่อยให้เขาขมอะแล้วเราก็กินอย่างนั้นอะคือถ้าเราวุ่นวายกินเนี่ยพวกนี้มันช่วยเหลือร่างกายได้แต่ปัญหาก็คือว่าเรากินพวกนี้เราไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ได้โฟกัสตรงนี้เนาะบางทีเราก็ยังกินทั่วไปซึ่งการกินทั่วไปมันก็ไม่ผิดเนาะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของเราแต่ถ้าเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเราต้องหยุดโรคให้ได้ค่ะทุกคนการกินมันมีการกินระดับป้องกันเนาะบางคนเขาไม่ได้ต้องการเป็นโรคเขาก็ป้องกันเวลาชงจะตกตะกอนใช่ไหมใช่เลยค่ะคุณเล็กแน่ตกตะกอนมันเป็นตะกอนบางคนก็ไม่กล้ากินนะมีตะกอนสีดำจริงๆจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าไม่รู้สึกสบายใจอ่ะคือเอาจริงเนี่ยจะบอกให้ใจเนี่ยสำคัญเนาะเวลาที่เรามีใจที่รู้สึกเชื่อว่ากินแล้วมันดีอ่ะกับการที่เราเชื่อเรากินแล้วมันระแวงอ่ะทุกคนใจเนี่ยมันไปสั่นสะเทือนคลื่นกันนะร่างกายของเรามันเป็นระบบไฟฟ้าเนาะสมมุติว่าเริ่มใจคอไม่ดีเนี่ยร่างกายมันก็จะร่างภายในร่างกายนะทุกคนเวลาเราคิดอะไรเนี่ยความคิดอะมันมีไปกระทบต่อระบบของร่างกายหมดเลยสมมุติว่าวันนี้เราคิดว่าสมมุติเนคคิดนะหุยมันจะมีงูอยู่ข้างหลังไหมใจมันจะเต้นแรงแล้วเวลาที่เรากลัวเวลาที่เรากังวลเนี่ยมันจะคอร์ติซอลมันจะหลั่งเนาะมันก็จะเกิดผลทำให้ไอ้ผลึกแคลเซียมที่เกาะตามหลอดเลือดเราอะมันจะวิ่งแล้วมันจะออกมาบาดเซลล์เนาะมันจะร้อนด้วยเวลากลัวเวลาเครียดมันจะเกิดความร้อนที่เขาเรียกว่าลิดร้อนเนี่ยมันมาจากความเครียดมันจากเลือดเป็นกรดเนาะลิดร้อนหรือการภาวะขาดออกซิเจนน่ะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการดับร้อนเราก็ใจเย็นก่อนสูดลมหายใจลึกๆอันนี้ใช้ร่างกายทั้งหมดเลยนะสูดลมหายใจลึกๆเข้าออกให้ลึกสูดลมหายใจเข้าออกให้ลึกอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใจเย็นๆดื่มน้ำให้เพียงพอไปนอนแผ่หลาแล้วก็ทำตัวเหมือนสภาพไร้น้ำหนักเหมือนท่าศพเวลาเล่นโยคะเนาะอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ทำจิตใจสบายๆผ่อนคลายอันนี้คือหมวดที่เราช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยทุกคนแล้วเราจำเป็นต้องช่วยด้วยนะเพราะเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินกับร่างกายเนี่ยจะไม่มีใครรู้เราหรอกแต่เราจะรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้แล้วเราจะช่วยเหลือตัวเราเองได้มันคือที่มาของคำว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราทุกคนนะเวลาสมมติเนี่ยเป็นคนที่กลัวเข็มนะเวลาสมมติเราจำเป็นจะต้องไปเจาะเลือดเพื่อตรวจเนี่ยเทคนิคในการแค่เรื่องแค่นี้นะเราจะกำหนดแบบไหนถึงจะไม่กลัวเข็มล่ะ
เออเราก็ต้องกําหนดบางทีไม่มีใครมารู้เรานะว่าเราเนี่ยโคตรกลัวเข็มแต่บางทีเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูที่ใจเนี่ยนะให้รู้สึกที่ใจแล้วมันฝึกจนติดเป็นนิสัยแล้วว่าใจมันก็ไม่ไปอะไรกับใจหรอกก็ดูไปเฉยๆนั่นแหละอ่ะสรุปอันนี้คือโหมดของการดื่มน้ํานะดื่มน้ําคลอโรฟิลก็ช่วยได้น้ําเกลือดําก็ช่วยได้คลอโรฟิลเราก็ไปเอาจากถ้าเราถนัดใบยะนางเราก็ไปใบยะนางแต่ว่าเนเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาทุกระบบนะทุกคนตั้งแต่ระบบน้ําในตัวเองระบบใบยะนางเนาะระบบใบมะละกออย่างเงี้ยกินมาหมดเลยทุกคนเออแล้วจนกระทั่งมาถึงระบบชีวโมเลกุลซึ่งชีวโมเลกุลเนี่ยมันคือการสกัดแบบใช้นวัตกรรมเนาะใช้เทคโนโลยีก็จะขยับราคาสูงนิดนึงแต่มีงานวิจัยรองรับมันก็สะดวกและง่ายแล้วก็ให้ผลที่ให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลลัพธ์อะเนาะเหมือนคนที่ป่วยมาจากเป็นมะเร็งป่วยจาก DNA ป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เวลาที่เขาสามารถที่จะบาลานซ์ร่างกายได้เร็วอะซึ่งการบาลานซ์ร่างกายได้เร็วถ้าเขาไม่สามารถออกแบบอาหารได้ดีแต่เขาใช้ตัวช่วยที่มันช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิษได้ดีมากอย่างเงี้ยโอกาสที่ร่างกายจะหยุดโรคเนี่ยมันก็เร็วเนาะวันนี้หัวใจสำคัญของพวกเรานะคะคือการหยุดโรคให้ได้ก่อนพอเราหยุดโรคที่เป็นได้แล้วนะเดี๋ยวร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเราเอาน้ำดีใส่เนาะเซลล์ที่ได้รับน้ำดีเซลล์ที่ได้รับสารอาหารดีก็จะเป็นเซลล์ใหม่เซลล์ใสเซลล์พวกนี้จะซ่อมสร้างตัวเองนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยยิ่งแก่ไม่จำเป็นต้องเตี้ยลงนะทุกคนสูงขึ้นได้ยืดขึ้นได้กระดูกแข็งแรงฟันแข็งแรงกระดูกมวลกระดูกแบบเพิ่มได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแก่แล้วว่าโอ๊ยกระดูกบางกระดูกพรุนไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดโรคแล้วเราทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างเนาะซึ่งความเป็นด่างนึกภาพง่ายๆก็กินผักกินพืชหยุดกินของเทียมอ่ะหยุดกินของเคมีอะไรเงี้ยของสังเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าเราเน้นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติช่วยสนับสนุนการต้านอนุมูลอิสระเนาะจัดการพิษอย่างเงี้ยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทุกคนต้องมาพิสูจน์กันนะอย่างตัวเนี้ยเนี้ยพิสูจน์จนเนี้ยรู้เลยว่าโอ้โหอายุเยอะแล้วแข็งแรงเนี่ยมีจริงวันนี้เนี่ยได้คุยกับพี่ท่านนึงก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนหนูทดลองในการทานเทคโนโลยีนะทาน NRF2 NRF1 ฮอทอนเบต้ามันเลยทำให้เรารู้ว่าเกลือดำเนี่ยก็ยังทานนะมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อพอวันนึงที่ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลแล้วเนาะร่างกายเขาจะเกิดการซ่อมสร้างตัวเองอะค่ะที่เขาบอกว่าการย้อนวัยอะย้อนวัยนะเหมือนมณีแดงแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าหางของโครโมโซมเนาะเทโลเมียเนาะหางของเทโลเมียเนี่ยมันยืดได้ก็คือการยืดอายุของเซลล์อ่ะทำให้เซลล์เนี่ยหยุดการเขาเรียกว่าเสียหายพอหยุดการเสียหายเซลล์ก็กำเนิดเซลล์ใหม่ๆที่เป็นเซลล์ที่ดีนะคะอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้เราสามารถจะย้อนกลับไปยิ่งอายุเยอะยิ่งแข็งแรงซึ่งตอนนี้เขามีการตรวจได้ตรวจเซลล์นะสมมติว่าอายุที่เท่ากันนะคะอายุที่เท่ากันเซลล์ร่างกายไม่เท่ากันนะเพราะอย่างที่ทราบเนาะเซลล์ในร่างกายของเราอะบางคน50ล้านล้านเซลล์60ล้านล้านเซลล์เซลล์เวลาเสียหายมาจากเซลล์เล็กๆทุกคนอย่างมะเร็งเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้ตรวจบางคนก็ไม่รู้เนาะก็ต้องไปตรวจแล้วเวลาเกิดมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอวัยวะแล้วเป็นมะเร็งเกิดจากเซลล์เล็กๆมันเกิดอนุมูลอิสระวิ่งชนเซลล์ชนจนกระทั่งไปชนระดับ DNA เกาะมันก่อวอร์ดเป็นสนิมอะเนาะนั่นแหละก่อวอร์ดเป็นออกซิเดทีฟสเตรสมันก็เลยทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราหยุดการที่เราจะเป็นสนิมเนาะก็คือต้องจัดการสนิมอันนั้นให้หมดก่อนแล้วหยุดโรคได้เมื่อไหร่นะเราหยุดโรคได้แล้วเราก็ซ่อมสร้างเซลล์ก็สามารถซ่อมสร้างตัวเขาได้ค่ะเราสนับสนุนเขาด้วยการทานอาหารที่ดีดื่มน้ำที่มีประโยชน์ทุกคนเนี่ยหมดไป1แก้วแล้วเดี๋ยวชงอีกแก้วนึงชงเกลือดำนะเนี่ยวันนี้ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำน้อยนะทุกคนฉี่ก็จะเหลืองถ้าคนเราดื่มน้ำน้อยเนาะเราก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพออ่ะเดี๋ยวนี้จะเอาเกลือดำมาให้ทุกคนดูนี่นะเกลือดำสินเดี๋ยวชงเกลือดำนิดนึงอ่ะสะบัดวันนี้มาอยู่ในป่ามันก็เลยแบบไม่มี
คุณเนยังสวยเหมือนเดิมสวยขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนโชคมันลำบากมากเลยนะพอดีจะต้องสวยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต้องสวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหน้าตาไม่โอเคคนก็อาจจะเลื่อนผ่านไปเลยนะคะก็เลยต้องพยายามนิดนึงนี่เกลือดำใส่มาเท่านี้นะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยคือเขินช้อนไงช้อนน่ะมันเลอะอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้สกปรกนะนี่ๆใส่เกลือเท่านี้ก็ชงไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะกินอย่างนี้แหละแล้วมันทำให้เราแบบผิวลื่นด้วยนะแล้วผมก็ดีด้วยแต่ช่วงนี้ผมเนี่ยไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเหตุผลเนื่องจากเนี่ยไปยืดผมแล้วมันโดนสารเคมีแล้วผมมันช็อตแล้วนี้ก็กำลังอยู่ในระบบการทดลองใช้ยาสระผมสมุนไพรเนาะมีพี่เขาทำมาให้ทดลองล็อตแรกเนี่ยผมดีมากเลยแล้วเมื่อคืนอีกล็อตนึงยังไม่เข้าที่มันเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วซึ่งเขาใช้แบบเหมือนมะกรูดอะทุกคนมะกรูดแล้วเขาก็เอามะกรูดเอาสมุนไพรมาใส่เนาะซึ่งมันทำให้เนได้รู้เลยว่าเฮ้ยยาสระผมทั่วไปเนี่ยที่มันเหลวๆเนาะเพราะว่าเขาใส่สารให้มันเหลวเรานึกถึงสมัยโบราณเนาะเราเอามะกรูดไปเผาไฟใช่ไหมแล้วก็น้ำมะกรูดมาแล้วเราก็เอามาหมักผมเอากำปิ่นอะไรมาคำดีกวายอะเอามาพ่อเอามาใส่ผมเนี่ยเนาะเออของโบราณอะมันทำแบบนั้นแหละซึ่งพี่เขาก็เอามาให้ทดลองใช้ตอนนี้กำลังทดลองสูตรกันอยู่นะแต่ว่าข้อดีก็คือผมเนี่ยหัวมันไม่ค่อยงอกผมไม่ค่อยงอกนะคะในโชคดีอยู่อย่างนึงแต่ผมมันหยักมันหยิกอะทุกคนนี่ก็เลยต้องไปยืดแต่ตอนนี้ถ้าได้ยาสระผมที่ดีอะเดี๋ยวผมมันชุ่มชื้นมันก็น่าจะไม่หยิกเยอะแล้วนะเออแต่มันก็ดีที่ผมมันยังไม่งอกนี่จากนั้นเราก็ดื่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะจิบไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยใส่เกลือน้อยไปไม่ค่อยมีรสแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ในนี้มันมีแร่ธาตุ84ชนิดเราไม่ต้องไปกินอะไรที่เพิ่มกำลังนะทุกคนเราใช้เกลือดำง่ายดีแต่ถ้าบางคนรู้วิธีกินน้ำตัวเองโอ้โหอันนั้นยิ่งประหยัดสุดเลยอ่ะโอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอากาศร้อนไหมคะบ้านคุณธนาโชคไม่น่าจะร้อนนะนี่ไปอยู่ใต้ต้นไผ่ทำให้ดูเย็นๆสบายๆเนาะคนอื่นเขาร้อนกันเนี่ยไม่ร้อนหรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยอยู่กับต้นไม้นี่เย็นแล้วเนี่ยก็กินเกลือดำไปโอเคนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไลฟ์อื่นจะมาพูดถึงเรื่องการทานสารสกัดแล้วทำไมถึงเห็นผลช้าเพราะอะไรเนาะไปก่อนนะทุกคนตกตะกอนบางทีมันก็ตกตะกอนบางทีมันก็ไม่ตกแต่ถ้าเราชงเราบี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 ตะกอนมันก็หายไปนะเพราะตะกอนเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแร่ค่ะพวกแร่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตะกอนเงี้ยเนาะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับร่างกายหรอกโอเคบ๊ายบายนะคะ